ตามจับตัวแล้วนะคะภาพวงจรปิดในปั๊มพีทีบนถนนรังสิตน,น,นครนายกย่านคลองสิบในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีก็บันทึกภาพเอาไว้ขณะที่รถกระบะโตยโยต้าวีโก้สประตูเข้ามาเติมน้ำมัน1,000บาทแล้วก็จ่ายแบงค์ปลอมเป็นธนบัตรใบละ500บาทแล้วก็ใบละ100บาทอีก5บใบจ่ายให้เด็กปั๊มทันที แล้วก็ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วดูธนบัตสิคะสังเกตก็น่าจะสังเกตง่ายนะว่ามันไม่ใช่ของจริงนายยอดมนูหัวหน้องหานอายุ18ปีเด็กปั๊มน้ำมันนี่นะคะก็ยืนรอให้การกับตํารวจบอกว่าคนร้ายมาช่วงประมาณ5้าทุ่มเป็นผู้ชายมาคนเดียวหลังจากที่สั่งให้เติมน้ํามันเสร็จแล้วก็บอกว่ารอน้ําดื่มก่อนนะเป็นของแถมมอบให้แต่คนร้ายสายหน้าบอกไม่เอาแล้วก็ ยื่นเงินส่งแบงค์ปลอมให้แล้วก็ขับรถออกจากปั๊มอย่างรวดเร็วพอเด็กปั๊มรับเงินมาหยิบมาดูเอ๊ะมันดูแปลกๆมันเป็นแบงค์ปลอมนี่นาะก็ใช้วิธีที่เรียกได้ว่าเอาธนบัตรจริงมาถ่ายเอกสารแล้วก็ตัดเป็นแผ่นๆเนี่ยนะคะมาจ่ายตังค์ทีนี้ พบแล้วว่ามันไม่ใช่ของจริงเห็นอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะก็ต้องแจ้งตำรวจละค่ะด้านตำรวจโรงพักธัญบุรีตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่สามารถระบุทะเบียนรถได้นะคะแต่ว่าจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีจะได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป